รู้ไหมทำไมหลายคนเริ่มมาลองส่งขายภาพไม่ว่าจะเป็นแม่ลุงป้าลูกหลานก็หันมาลองขายภาพกันมาว่าเล่าชวนคุยกันค่ะวันนี้ใช้สเก็ตไอเดียภาพที่120ค่ะที่แจกให้นักเรียนเอามาลงสีว่าเล่าชวนคุยกันตอนนี้แจกไปแล้ว130ภาพนะแจกอาทิตย์ละ20ภาพจุกๆไปเลยมาเล่ากันต่อค่ะงานขายภาพเป็นงานที่ลองทำได้เลยถ้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วก็แค่สมัครลองวาดลองส่งไม่ต้องวาดรูปสวยอลังการก็ส่งได้งานลายเส้นงานสีเรียบๆไม่แรงเงาก็ขายได้นะคะขนาดลายเส้นเด็กๆวาดยังขายได้เลยและที่สะดวกกว่านั้นก็คือแค่มี iPad 1เครื่องจะลงมือทำที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะมีก็ชอบวาดตอนลูกหลับนะเมื่อก่อนทำงานคอมพิวเตอร์เป็นหลักค่ะลูกหลับแล้วก็จะลุกมาเคลียร์งานลูกก็จะร้องทุกทีแม่จะเข้าใจดีค่ะลูกมีเซ็นเซอร์พิเศษอยู่ห่างกายไม่ได้เลยร้องเตือนตลอดค่ะพอวาดภาพใน iPad ก็ไม่ต้องลุกไปไหนค่ะก็นอนอยู่ข้างๆลูกแล้วแถมงานวาดเป็นงานที่ไม่เน่าไม่บูดนะวาด1ครั้งส่งทิ้งไว้วันดีคืนดีก็มีเงินเข้าอย่างมีนเนี่ยไม่ได้ส่งขายมาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าทำคอร์สอยู่นะภาพเก่าๆที่ส่งทิ้งเอาไว้เนี่ยก็ยังสามารถทำเงินให้เราได้อยู่ค่ะขนาดพอร์ตงานมีน้อยมากนะไม่ถึง500ภาพเลยยังสามารถทำเงินหลักพันพอได้ค่าขนมให้ลูกบ้างถ้าขยันส่งกว่านี้แล้วก็รวยงานส่งขายภาพถือเป็นงานแพสซีฟอินคัมค่ะทำสะสมไว้แล้วจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีนเองก็อยากมีเวลาเล่นกับลูกพาลูกเที่ยวโดยมีเงินเข้ากระเป๋าไปด้วยในอนาคตใครไม่ถนัดแนวไหนหน้าขายของก็ลองวาดภาพขายดูได้นะแม้รายได้จะมาช้าแต่ถ้าขยันส่งเยอะๆเดี๋ยวรายได้มาแน่นอนค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ต้องฝึกฝนจนเก่งกันทั้งนั้นแหละค่ะก้าวแรกมันยากแต่ถ้าไม่ก้าวก็ไม่ถึงจุดหมายกันสักทีนะมาสร้างรายได้จากการวาดภาพไปด้วยกันนะ